ยืนรอมา1ชั่วโมงแล้วนะถ้าไม่อร่อยนะจะมาจุดไฟเผาร้านดีอ่ะดีสวัสดีครับนันนะครับอยู่ที่โอซาก้ากันเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามากินร้านมิซุโนะเป็นร้านโอโคโนมิยากิที่ได้มิชลิน2ดาวคือร้านนี้คิวยาวอันนี้รอคิวมาแล้ว30นาทีแต่ว่าคิวก็ยังไม่ขยับนี่ขนาดวันธรรมดาเราก็มาเร็วแล้วแล้วแถวนี่ยาวถึงนู้นแล้วนะจริงถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็ช่วงเวลาที่เข้าเย็นใช่ป่ะรอไปเลย2ชั่วโมงเต็มๆเมื่อกี้สั่งอันนี้ไปยาเมโมยากิแล้วก็เราสามารถเลือกเครื่องได้2อย่างเลือกสแกลล็อปแล้วก็หมูไปสั่งอีกอย่างนึงเป็นอันนี้ยากิโกบะไอโอโคโนมิยากิอ่ะก็ถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของญี่ปุ่นเลยของโอซาก้าเลยก็ว่าได้โอซาก้าแบบที่มากินนะต้องมากินอะไรโอโคโนมิยากิทาโกยากิโซบะใช่ป่ะแล้วก็พวกแบบซูชิอะไรเงี้ยรอกินดูว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ยเริ่มง่วงแล้วเริ่มหมดแรงคิวยังไม่ขยับเลยนะจะได้กินไหมอ่ะนั่นสิเขาบอกว่าต้องสั่งทีเดียวเลยสั่งเพิ่มไม่ได้เพราะว่าอยากสั่ง5อย่างก็สั่งไปเลย5อย่างแล้วก็ตอนเข้าร้านเนี่ยต้องครบทุกคนไม่งั้นห้ามเข้าสมมติว่าเรามา5คนใช่ป่ะถ้าเกิดเรามาแค่4เงี้ยเขาไม่เข้าร้านนะต้องมาครบอารมณ์แบบว่าห้ามกักอ่ะต้องพร้อมใจกันมากินคือถ้าคิวยาวเรื่องเยอะแล้วถ้ามันไม่อร่อยนะใครโดนไม่มิซูโนะนี่ดูไว้มิซูโนะนะนี่โดนว่าถ้าไม่อร่อยตอนนี้พัดมาให้ด้วยใช่ระหว่างรอเขากลัวเราร้อนก็มีพัดมาให้มีบริการแดงสวยดีนะคิดว่าพันนี้เขาแจกกับบ้านป่ะหรือว่าใครมาอยู่ตอนนี้โดนถกว่าลุงนัทจะเป็นลมแล้วเนี่ยใครที่แบบหิวนะแล้วมารอเนี่ยโมหิวได้แต่ใครที่หิวก็แบบไปดูช้อปปิ้งร้านมาซื้อโมโต้ได้ข้างๆน่าจะอีกสัก3ชั่วโมงเราก็ได้กินพอดียืนรอมา1ชั่วโมงแล้วนะเมื่อยแล้วนะคือถ้าอร่อยรับได้ถ้าไม่อร่อยนะจะมาจุดไฟเผาร้านถ้าไม่อร่อยนะเอาปืนไปยิงเป้าแต่ว่าเราจะถึงคิวแล้วคิวเดียวคิวเดียวหลังจากที่ได้เข้ามาในร้านใช่ป่ะต้องมานั่งรออีกนึกว่าจะได้กินแล้วนี่คือเราต้องมานั่งดูคนอื่นกินใช่ป่ะยั่วๆมันเป็นแบบแผนการของร้านเขาอะแผนการก็คือถ้าตอนนี้จะสั่งอะไรอีกก็คือไม่มีสิทธิ์แล้วมานั่งดูคนอื่นกินอะน่ากินมากเลยมาเขาไม่ที่แค่นี้หรอต้องไม่น่าหรอกคนเลยเยอะจริงๆร้านเขาไม่ได้ดังหรอกนะเขาน้อยคนนี้ก็กินกันสัก3ชั่วโมงเพราะงั้นเราก็นั่งให้คุ้มเที่ยงคืนให้เรานะเคปก็เฉยก็เคปก็เฉยเถอะจ้ะมาเจอนี่ที่สั่งโคคาโคล่าพลัสมันบอกว่าเอาไปดักไขมันได้จริงๆก็เลยสั่งมาใช่หรือแบบกินดักไขมันอ่ะเราต้องกินไว้ก่อนไขมันจะได้ไม่เข้าไปข้างในดักไขมันนี่คือดักออดักเข้าอ๋อรสชาติก็ไม่แย่นะเหมือนปกติแหละแต่ไม่รู้ว่ามันดักไขมันจริงหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าดักไขมันได้จริงนะแล้วคลิปนี้นะคนแชร์เยอะๆนะเดี๋ยวพี่นัทจะพาทัวร์อินเซนเออถ้าเกิดคลิปนี้ได้กี่แชร์ดีได้หมื่นแชร์แล้วกันจะพาไปออนเซนญี่ปุ่นเห็นเนื้อหนังออนเซนอ่ะผมไม่ถ่ายกล้องป้าก็ถ่ายไม่ได้ติดต่อไปก่อนถ่ายได้ออนเซนที่ญี่ปุ่นอ่ะนะคุยยังไงไม่รู้แชร์ให้ถึงก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเออหมื่นแชร์ก่อนแป้งไข่แล้วก็ผัดแล้วก็ใส่ซอสเรียกว่าคนไม่อยากกินมีหมูด้วยเข้มข้นมากเป็นเมนูที่ผักเยอะแล้วกินได้ปกติไม่ชอบกินผักเลยนะเดี๋ยวไปรอดูเมนูต่อไปหรือว่าเนี่ยเป็นของใช่หมดถ่ายเลยตอนแรกเห็นเขาทำนึกว่าทำให้ตัวนู้น
จะขายอ่ะไม่ออกจะทำไหมไม่ได้ตอนทำเส้นเหนียวเส้นแน่นมากเลยอ่ะชอบเส้นแบบเนี้ยคุณไหมรอชั่วโมงหนึ่งเพื่อจานเนี้ยหรือว่าเราชอบกินแป้งใครที่มาก็สั่งเมนูเย็นๆไว้ก่อนเป็นของคนนี้ดีหนึ่งแล้วก็พอดีเขาจะได้รู้สึกว่าไม่พลาดถ้าเกิดว่าเราทิ้งเส้นไว้แป๊บนึงอ่ะมันก็จะอร่อยอีกแบบนะยังไงเนี่ยมันจะแบบเห็นปะมันเกลี้ยงๆกรอบๆก็ลองกินดูดีอ่ะดีชอบเส้นกรอบๆมากกว่าเส้นนิ่มอีกนะมันกรอบนอกนุ่มในอ่ะคือเส้นเขาอ่ะหนาดีอยู่แล้วนะหนานุ่มแต่ว่าพอความกรอบนะเอามากินแบบนี้ดีมากชอบที่แบบว่าเรากินเมนูแรกเสร็จใช่ปะยังกินไม่หมดเขาก็ยังไม่ทำเอ้ยทำแล้วนี่ทำแล้วเหมือนเขากะเวลาเราด้วยป่ะเออแล้วก็เขามีจานเปล่ามาให้ใหม่ด้วยเนี่ยเห็นปะมีไหมสองจานถ้ากินทั้งหมดก็เก็บไว้ได้เขายังไม่ให้รวมกันเอาจริงมานั่งตรงเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวแล้วก็ถ่ายรูปชอบทำแล้วเป็นละไมแล้วก็แบบไม่ต้องมานั่งทำเองร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงข้ามร้านเซมาโตะเดี๋ยวใส่ลิงก์ Google Map ไปให้มาลองกันจับคนให้ดีสั่งให้พร้อมใช่ถูกต้องวันนี้ก็ให้ผ่านนะจ๊ะเดี๋ยวผมกับเป็นมิชลินสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนดู YouTube อยู่อย่าลืมกด Subscribe สั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไม่กล้าพูดดังอย่าจะโดนโดนปุ๊บ Magic.